สนะคะในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้นะคะนัดก็มีข่าวมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะรู้ไหมว่ารถตุ๊กๆนะคะเขาฮิตกันมากเลยในกรุงปารีสนั่นเองค่ะสาเหตุที่พวกเขาชอบกันมากเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะรับประทานอาหารได้ในระหว่างนั่งรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะฮอตและก็ฮิตแค่ไหนในภาพข่าวไปดูกันเลยค่ะที่ผ่านมาค่ะรถตุ๊กๆถือเป็นอีกหนึ่งพาหนะที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเห็นได้ในเมืองไทยและได้รับการยกย่องเป็น1ใน5แท็กซี่ที่ดีที่สุดในโลกแต่ถึงวันนี้ค่ะรถตุ๊กๆไทยเริ่มฮิตในยุโรปหลังจากมีนักธุรกิจเปิดให้บริการในปารีสนายแคร์มัสลีซึ่งเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจรถตุ๊กๆเริ่มโดยสั่งซื้อรถตุ๊กๆจากจีน24คันมาให้บริการรอบกรุงปารีสโดยวิ่งให้บริการและจอดที่สถานีรถประจำทาง150แห่งแต่ไม่นานค่ะก็กลายเป็นรถยอดนิยมเนื่องจากโดยทั่วไปรถแท็กซี่จะไม่ยอมให้ผู้โดยสารทานอาหารบนรถแต่สำหรับรถตุ๊กๆในฝรั่งเศสนั้นมีทั้งน้ำชาขนมและข้าวโพดคั่วบริการบนรถด้วยค่ะโดยนายมัสลีเริ่มธุรกิจนี้เมื่อฤดูร้อนปีก่อนหลังจากที่ฝรั่งเศสออกกฎหมายอนุญาตให้รถตุ๊กๆเป็นรถโดยสารได้เมื่อ3ปีก่อนทั้งนี้ค่ะสำหรับราคาค่าโดยสารของรถตุ๊กๆในฝรั่งเศสนั้นหากโดยสารระยะสั้นจะคิดราคา28ดอลลาร์หรือประมาณ840บาทและหากเหมาทั้งวันจะคิดในราคา431ดอลลาร์หรือประมาณ 12,930 บาทเองค่ะนอกจากนี้นะคะนายมัสลีบอกว่านอกจากค่าโดยสารแล้วเขายังสามารถทำเงินได้จากป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ข้างรถตุ๊กๆอีกด้วยนะคะค่ะจากเรื่องของรถตุ๊กๆนะคะเรามาดูเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์บ้างค่ะตอนนี้ค่ะดูคตินะคะเขาเตรียมนำสแกมเบอร์ค่ะรถมอเตอร์ไซค์วิบากขนาดเล็กนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาเลิกผลิตกว่า40ปีแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชมรถคันนี้จะเป็นยังไงหลังจากเลิกผลิตกัน40ปีแล้วไปดูกันเลยค่ะดูคติผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สัญชาติอิตาลีเผยภาพของมอเตอร์ไซค์วิบากขนาดเล็กดูคติสแคลมเบอร์รุ่นปี2015ซึ่งโชว์แนวคิดการขับขี่ออฟโรดสุดสนุกโดยให้คำจำกัดความของดูคติสแคลมเบอร์ว่า2ล้อแฮนด์กว้างเครื่องยนต์เรียบง่ายและขับขี่สนุกสุดๆดูคติสแคมเบอร์แฝงความเฉียบคมด้านการดีไซน์โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED แบบสปอร์ตแต่รายละเอียดด้านวิศวกรรมทางดูคติยังไม่ได้เปิดเผยนะคะสำหรับดูคติสแคมเบอร์เป็นมอเตอร์ไซค์วิบากขนาดเล็กเปิดตัวครั้งแรกในปี1962โดยดูคติหยุดผลิตสแคมเบอร์ในปี1975หรือเกือบ40ปีที่แล้วและดูคติสแคมเบอร์รุ่นปี2015จะเริ่มจำหน่ายภายในปี2015นี้ค่ะค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบรถดูคตินะคะอดใจรอค่ะสำหรับปีหน้าได้ยนต์โฉมรถรุ่นนี้อย่างแน่นอนนะคะแม่เสียดายจังเลยค่ะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะยังไงแล้วก็ติดตามนัดได้ใหม่นะคะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดบิกินี่จากสตรีมไลน์ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำสวยๆจากบุรีทารารีสอร์ทแอนด์สปาจอมเทียนเครื่องสำอางจากวิกตอเรียแจ็กสันสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของนัดลงแล้วติดตามนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ